้อง Sony A6600 นะครับก็คือกล้อง APS-C นะครับตัวใหม่ที่ต่อยอดมาจากตัว A6500 นะครับกล้องในตระกูลที่เป็น A6000 ซีรีส์นะครับทั้งหลายแหล่นะครับจะเป็นกล้องที่เป็น APS-C แล้วก็เน้นความเบาความสะดวกในการพกพานะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยหรือว่าความสามารถเนี่ยเรียกได้ว่าเกินตัวนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมก็ได้มารีวิวนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักร้านซูมนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องประกันศูนย์นะครับพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ให้เรียกว่าไม้สุดนะครับหาของตัวไหนไม่ได้ให้ลองมาหาที่ซูมคาเมร่าครับผมทีนี้ครับเรามาพูดถึงการออกแบบแล้วก็รูปร่างหน้าตาภายนอกกันนิดนึงนะครับในส่วนของการออกแบบแล้วก็รูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าตัว A6600 เนี่ยหน้าตาเนี่ยคล้ายๆเดิมเลยนะครับออกแบบมาเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีในส่วนของกริปมือจับนะครับที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น FZ100 นะครับตัวเดียวกับตัว A7 Mark 3 A7R Mark 4 A9 ซึ่งมันทำให้กริปมือจับเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจับถนัดมือมากขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอึดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยตามสเปคเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถถ่ายได้ที่720ภาพนะครับถ้าใช้ EVF นะครับถ้าใช้ LCD ข้างหลังเนี่ยได้ประมาณ810ภาพซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้จริงๆเกินครับเกินไปเยอะเลยนะก้อนหนึ่งเนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ยสำหรับวันหนึ่งเนี่ยเหลือนะครับสำหรับคนที่ใช้งานจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับถ่ายงานมีเพิ่มอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กันยาวๆแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมสังเกตเห็นในรุ่นใหม่ๆของ Sony ที่ออกมาหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น A7R Mark 4นะครับหรือว่าตัว A6600 เองก็ตามเนี่ยเขาจะทำปุ่มนะครับเขาจะพยายามทำให้มันแบบนูนมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่กดเนี่ยมันจะกดง่ายมากขึ้นนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอแบบทิวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้นะครับก็จะเหมือน A6400 นะครับที่สามารถที่จะพลิกจอกลับมาถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะครับสำหรับคนที่สายบล็อกเกอร์นะครับยูทูบเบอร์ที่ทำงานคนเดียวนะครับพลิกจอกลับมาเพื่อที่จะจัดองค์ประกอบทำงานคนเดียวเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไม่ต้องมีจอแยกนู่นนี่นั่นให้มันวุ่นวายนะครับในส่วนของพอร์ตเนี่ยเรียกได้ว่าให้มาอย่างครบครันนะครับก็จะมีในส่วนของช่องมันตินะครับซึ่งสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว HDMI นะครับ Micro HDMI ก็มีมานะครับแน่นอนกล้องโซนี่เนี่ยสามารถที่จะทำ Green HDMI ได้อยู่แล้วนะครับก็เอาไปไลฟ์เอาไปอะไรได้เลยนะครับสามารถที่จะเสียบไมค์ภายนอกได้นะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่มากกว่านะครับในงานวิดีโอแล้วก็ช่องหูฟังนะครับสำหรับมอนิเตอร์เสียงนะครับว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยคุณภาพดีแล้วหรือยังนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงไหมนะครับส่วนการ์ดนะครับก็จะมีสล็อตเดียวนะครับจะเป็น UHS-1 นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อเรียกได้ว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับแล้วก็วัสดุนะครับบอดี้เองนะก็จะเป็นในส่วนของแมกนีเซียมอลลอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเบานะครับแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะครับผมน้ำหนักเนี่ยตัวบอดี้อย่างเดียวนะครับบวกกับแบตเตอรี่บวกการ์ดแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ500กรัมเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่เยอะนะครับกันฝุ่นกันละอองน้ำก็มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะรองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันนะครับโอเคครับทีนี้เราจะมาพูดกันในส่วนของสเปคความสามารถกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจอะไรเงี้ยนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวมาไล่ ISO ให้ดูกันก่อนนะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอเริ่มจากที่800เลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นคุณภาพที่800นะครับ 1,600 ครับ 3,200 6,400 12,800นะครับแล้วก็ในส่วน 25,600 ครับผมตัวนี้นะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เอาไปลองใช้นะครับในบางสถานการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆนะครับผมก็อาจจะใช้ 6,400 ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยมากถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าไฟดีกว่ารุ่นเก่าอยู่ประมาณนึงนิดนึงนะครับหรือว่าทำได้ดีมากขึ้นกว่าตัว 6,500 นะครับแน่นอนมันมีชิปตัวใหม่นะครับตัว Bion X ตัวใหม่ล่าสุดเลยอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับในส่วนของสกินโทนว่ามันมีการปรับปรุงขึ้นมานะครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นอ่ะมันดีกว่า A73 คือผมเล่าอย่างนี้ก่อนคือผมได้กล้องตัว A6600 มานะครับแล้วก็ได้เอาไปถ่ายงานกันที่ได้ลองถ่ายกล้อง2ตัวนะครับก็คือ A73แล้วก็ A6600 นะครับมาดูเปรียบเทียบกันนะครับในสถานที่เดียวกันนั่นแหละนะครับรู้สึกว่า6600ดีกว่านะสกินโทนทำได้ดีกว่าเดิมเขาบอกว่าตัวนี้เขาปรับปรุงสกินโทนให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดของโทนสีผิวมนุษย์เนี่ยก็เอามาจาก
แบบเดียวกับตัว A7R Mark IV นะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นในส่วนของสกินโทนนะครับผมการถ่ายต่อเนื่องนะครับการถ่ายต่อเนื่องที่เขาให้มานะครับก็ยังอยู่ที่11เฟรมเหมือนเดิมนะครับตัวบัฟเฟอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะให้น้อยลงกว่าตัว 6.5 นะครับตัวนี้ถ่าย JPEG Extra File นะครับได้ที่99เฟรมนะครับ JPEG File เนี่ย115เฟรมส่วน JPEG Standard เนี่ย116เฟรมนะครับไฟล์รอได้46เฟรมนะฮะแล้วก็รอบวก JPEG เนี่ย44เฟรมนะครับเรื่องถัดมานะครับที่ผมไปทดสอบมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องออโต้โฟกัสนะครับกล้องโซนี่เองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวออโต้โฟกัสเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องนี้นะครับในส่วนของออโต้โฟกัสของ A6600 นะครับตัวนี้จะเป็นระบบ Fast Hybrid AF นะครับมีจุดโฟกัสแบบ Face Detection 425จุดนะครับContrast Detection นะครับ425จุดเช่นเดียวกันนะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 84% นะครับเรียกได้ว่าทำงานได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วในส่วนความเร็วโฟกัสเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถโฟกัสได้ในเวลาเพียง 0.02 วินาทีเท่านั้นเองนะครับในส่วนของการทดสอบเนี่ยผมก็เอาไปทดสอบมาเรียบร้อยนะครับก็ให้น้องจิ๊บนะครับทำการเดินเข้ามาผมถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็รัวไปครับปั๊บประมาณ 50-60 ภาพประมาณนี้นะครับผมก็จะให้ดูเร็วๆไปนะครับว่าเนี่ยภาพที่ผมถ่ายมาเนี่ยคือไม่มีภาพไหนที่มันหลุดออกไปจากตัวจิ๊บเลยนะครับเรียกได้ว่า tracking ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอเองนะครับในส่วนของวิดีโอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็ให้จิ๊บวิ่งเลยอันนี้ให้จิ๊บวิ่งเข้ามาเลยนะครับให้วิ่งเข้ามาก็จะเห็นว่าความเหนบเนี่ยอยู่ตลอดนะจิกตลอดเลยนะครับแทบจะไม่หลุดเลยนะครับทำงานได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยครับตามที่ภาพที่เห็นเลยนะครับ IAF นะครับซึ่งก็เป็นหน้าเป็นตาของ Sony มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็พัฒนาจากเดิมนะครับมาเป็น real time tracking แล้วนะครับแค่เรากดลงครึ่งนึงเนี่ยมันก็จะทำการ track แล้วนะครับถ้ามันเจอตาเนี่ยมันก็จะ track ตลอดนะครับซึ่งก็สามารถที่จะ track ได้ทั้งคนทั้งสัตว์นะครับทั้ง human ทั้ง animal นะครับถ้าเจอดวงตาเจอใบหน้าเนี่ยแม่นแล้วก็จิกมากๆนะครับทำงานได้ดีมากเลยนะครับระบบ tracking ของกล้องเนี่ย algorithm ของกล้องเนี่ยจะใช้ AI ช่วยประมวลผลด้วยนะครับจดจำลักษณะของเป้าหมายนะครับประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับประกอบด้วยสีรูปแบบความสว่างแบบเรียลไทม์เลยนะครับสามารถที่จะแท็กกิ้งได้แม้ในตอนที่แบบของเราเนี่ยหันข้างแม้แต่ย้อนแสงแบบเห็นหน้าแค่แบบไม่กี่ส่วนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าเนี่ยเป็นในส่วนของใบหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็เร็วทีเดียวเลยนะครับดูอย่างภาพเซตนี้นะครับมันเป็นภาพที่ผมถ่ายรัวมานะครับก็ให้น้องมินนะครับวักน้ำนะครับขึ้นมาสาดขึ้นมาซึ่งมันจะมีช็อตที่สาดขึ้นมาแล้วมันจะบังหน้าใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของโฟกัสเนี่ยก็ยังโฟกัสที่ใบหน้าอยู่นะครับแม้ว่ามันจะบังใบหน้าบังดวงตาไปแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะโฟกัสทะลุเข้าไปยังจดจำว่าเออเนี่ยคือหน้าคนนะครับแล้วก็ยังโฟกัสอยู่ที่ใบหน้าของนางแบบอยู่ได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับระบบโฟกัสของกล้อง A6600 รวมทั้งฟังก์ชันที่เราสามารถทัดที่จอข้างหลังเนี่ยเป็นการแท็กกิ้งได้เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนี่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า Sony ทำได้ดีมากในเรื่องของออโต้โฟกัสทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของความสามารถด้านวิดีโอกันบ้างนะครับความสามารถด้านวิดีโอของกล้องตระกูล A6000 เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้งานจริงจังกันมาอยู่แล้วนะครับFull Pixel Readout นะครับตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้คือถ่ายเป็นซูเปอร์35นะครับไม่ทำการพิกเซลบินนิ่งนะครับทำให้ได้ไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปรไฟล์สีนะครับพวก HLG นะครับ Hybrid Log Gamma เนี่ยก็จะมาเหมือนกันนะครับมีมาให้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือการถ่ายวิดีโอแบบ HDR นั่นเองนะครับหรือว่า High Dynamic Range Video นะครับคือตัวเนี้ยนะครับถ้าเราใช้โปรไฟล์ภาพแบบ HLG เนี่ยมันจะได้ในส่วนของเบรกเลนที่มากขึ้นนะครับในส่วนสว่างแล้วก็ส่วนมืดโหมดทำแลปก็มีมาให้นะครับโหมดทำแลปเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนในส่วนของ A73 หรือว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้ที่เขามีเพิ่มในส่วนของทำแลปเข้ามาอยู่ในตัวกล้องนะครับแล้วก็เอาไปต่อในคอมพิวเตอร์นะครับผ่านโปรแกรมอย่าง Sony Imaging Aid นะครับอีกอย่างนึงที่มีมาให้นะครับอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ 6.5 ก็มีนะครับ S-Log นะครับใน A16 เองเนี่ยให้โปรไฟล์สี S-Log 2แล้วก็ S-Log 3มาให้ด้วยนะครับสำหรับช่างวิดีโอนะครับที่ต้องการที่จะเก็บรายละเอียดส่วนมืดส่วนสว่างมาให้ได้แบบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็เอาไปทำการเกรดสีดึงสีกลับมานะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดิมนะครับ
กล้อง Sony A6600 นะครับก็จะมีการสั่นในตัวบอดี้ด้วยนะครับเหมือน A6500 นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ไปทดสอบมาให้ดูนะครับโดยการเดินนะครับแล้วก็เดินถือแฮนด์เฮลนะครับแล้วก็ถ่ายไปนะครับสไตล์ทดสอบนะครับก็คือเดินไปเปิดการสั่นกับปิดการสั่นนะครับให้ดูว่ามันมีความแตกต่างมันช่วยได้เยอะประมาณไหนนะครับโดยส่วนตัวของผมการสั่น5แกนในบอดี้ของ Sony เองเนี่ยผมว่าก็ยังทำได้ไม่ได้แบบโหดร้ายกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ 6,500 แหละถ้าถามผมนะแต่ว่าข้อดีของการที่มีการสั่นในบอดี้คือเราสามารถที่จะใช้การสั่นได้ไม่ว่าเลนคุณจะเป็นเลนแบบไหนเลนแมนนวลที่ไม่มีการสั่นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีการสั่นอยู่ที่บอดี้นะครับข้อดีของการมีการสั่นที่บอดี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับชาวบล็อกเกอร์นะครับก็ทดสอบการสั่นมาด้วยนะครับสำหรับสายบล็อกนะครับก็เดินบล็อกไปภาพที่คุณจะได้เนี่ยการสั่นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกล้อง Sony A6600 นะครับถือว่าเป็นกล้องตัวจบในสาย APS-C ตัวหนึ่งได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีครบนะครับเด่นทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยนะครับมีพอร์ตให้ทุกอย่างเลยนะครับสามารถใช้งานได้แบบจริงจังแบบมืออาชีพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนิดนึงครับว่าผมชอบอะไรในกล้อง6600แล้วก็มีข้อสังเกตอะไรนะครับใครรีวิวเนี่ยก็จะบอกข้อดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกข้อสังเกตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อสังเกตนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราจะซื้อกล้องตัวนั้นหรือเปล่านะครับข้อสังเกตที่พูดมาเนี่ยเฮ้ยเราได้ใช้ไหมนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้สนใจตรงนั้นแน่นอนคุณอาจจะตัดสินใจซื้อกล้องตัวนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเฮ้ยโอเคไอ้กล้องทางเนี้ยไม่ใช่เหมาะกับทางชั้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้จะมาสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามีอะไรที่ผมชอบนะครับที่ชอบเลยนะครับเด่นๆเลยก็จะเป็นในส่วนของขนาดที่เล็กน้ำหนักเบาพกพาง่ายมากนะครับผมเอาไปถ่ายงานมานะครับใช้2บอดี้มันพกพาได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับพอมันเป็น A6600 นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่อึดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ได้เป็นแบตตัวใหม่นะเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนไปใช้แบตรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับมันก็อึดมากยิ่งขึ้นแน่นอนแบตตัวนี้มันก็เป็นที่กล่าวขันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแบตที่ดีมากๆตัวหนึ่งของ Sony นะครับถึงกับได้รางวัลนะคิดดูแล้วกันนะสิ่งที่ชอบอีกก็คือในส่วนของโฟกัสเนี่ยเรียกได้ว่าเฮ้ยของดีนะครับ Sony เนี่ยทำเรื่องโฟกัสเนี่ยเขาเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับตัว A6600 เนี่ยมันก็เด่นขึ้นไปอีกนะครับมันก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับก็คือในส่วนของสกินโทนนะครับตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากล้อง Sony เนี่ยอาจจะติดแดงๆเขียวๆนิดๆในเวลาไปถ่ายคนในสภาพแสงที่ไม่ค่อยเวิร์คนะครับพอไปถ่ายมาจริงๆเนี่ยเฮ้ยสกินโทนมันดีขึ้นกว่า A73 พอดีได้เอาไปใช้2กล้องนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับอะไรอีกอ่ะจอพิกกับด้านสามารถที่จะถ่ายตัวเองได้กล้องมงช่องไมค์มันเป็นกล้องตัวจบอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับมาถึงในข้อสังเกตกันบ้างนะครับด้วยความที่จอมันพลิกขึ้นมาขั้นด้านบนเนี้ยเวลาที่เราใส่ไมค์นะฮะมันจะบังนะครับซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องไปใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็คือไปซื้อพวกลิกทั้งหลายแหล่มีหลายยี่ห้อทั้งของ Sony เองก็น่าจะมีเนาะของ Third Party นะครับที่เขาทำออกมาเพื่อตัว6600นะครับเพื่อย้ายไมค์ไปอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้เงินแก้ปัญหานะครับทัชสกรีนเขาก็เป็นแบบเดิมนะครับก็เป็นทัชสกรีนแบบที่เลือกจุดโฟกัสได้แทร็กกิ้งได้เพียงแต่ว่าเวลาเข้าไปเมนูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดิมนะครับเวลาที่เราดูภาพเนี่ยสามารถกด2ทีนะครับเพื่อที่จะซูมดูได้แต่ไม่สามารถที่จะใช้นิ้วถ่างเพื่อย่อขยายภาพได้นะครับประมาณนี้ก็เหมือนเดิมแหละสำหรับคนที่ใช้ Sony อยู่แล้วก็อาจจะชินอยู่แล้วอะถ้าถามผมนะอีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของการสั่นผมคิดว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการปรับปรุงอะไรมากนะครับก็เหมือนกับรุ่น 6,500 อะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยปรับปรุงจนหน้าตกใจจนว้าวอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ยังดีนะครับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็นการสั่นในบอดี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเอาเลนอะไรมาใส่เนี่ยมันก็ยังมีการสั่นดีกว่าไม่มีเลยนะครับอะไรอีกอะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับว่าติดขัดหรือว่าชอบอะไรมากใน Sony A6600 นะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ